สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะครับคุณผู้ชมทางบ้านผมอาจารย์จอร์ดนะครับพาคุณผู้ชมมาไหว้เจ้าพ่อเสือนะครับที่นะศาลนะสำหรับการที่วันนี้หลายคนนะคงจะรู้ว่าเอ๊ะนะมีพิธีอะไรครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นพิธีนะกรรมของศาลนะฮะก็ต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยว่าวันนี้เขามีพิธีกรรมกันนะครับก็ถือว่านะที่เราเห็นนี่เป็นนะฮะก็คือธงมังกรนะครับธงมังกรนะฮะเป็นธงมังกรเลยทีเดียวนะครับหลายคนก็คงจะรู้เอ๊ะนะทำไมต้องมีเต็งลังด้วยนะฮะเนี่ยครับอันนี้เป็นศาลเจ้าพ่อเสือนะครับนะก็นะเรียกว่าคนก็กำลังเตรียมนะจัดนะฮะก็ต้องบอกเลยว่านะผมก็เลยมาจอดรถตรงนี้จอดรถง่ายๆนะจอดมันตรงนี้เลยนะเพราะว่านะบอกได้เลยว่านะถือว่าเราคงจะได้มีโอกาสนะไหว้เจ้าพ่อเสือกันนะครับนะเดี๋ยวล็อกรถสักนิดนึงนะครับมาถึงหน้าศาลเลยนะครับนะซินเจียอยู่อีซินนี้หัวชายต่าง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 ซินนี้หัวชายปอนะก็นะอาเจกนะครับนะต่างต่างพวกเราคงจะเห็นกันนะฮะคุณผู้ชมอ้าวเขาพูดไทยได้ด้วยโอ้โหดีใจจังเลยอากูนะฮะกูเรานะกูท็อกนะพูดไทยนะฮะก็อันนี้เป็นนะเรียกกันง่ายๆว่านะที่บูชาถวยเทพนะครับที่เราเห็นนี่นะฮะต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยว่าที่บูชาถวยเทพต่างๆนะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าถือว่าเราได้เห็นกันนะครับนะก็หลายคนคงจะนะได้นะมีการจุดธูปนะบูชาถวยเทพต่างๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับคราวนี้เราก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับนะตามบันไดโอ้โหอลังการมากคุณผู้ชมทางบ้านนะมีพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะเยอะแยะเลยสวัสดีนะครับสวัสดีครับซินเจียอยู่อีซินนี้หวดชายอวยพรให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับก็วันนี้ก็เป็นชัยนิดนิวเยียร์นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงๆรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยตลอดไปตลอดไปตลอดปีตลอดไปโอ้โหยินดีนะครับดูช่องเราไทยทีวีนะครับเคยได้ดูนะครับผมอาจารย์จอร์ดนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีครับเอาละครับคราวนี้คุณผู้ชมทางบ้านเราก็จะขึ้นไปยังศาลนะฮะเจ้าพ่อเสือนะครับนะสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือนะแปะกงนะฮะนะนี้ก็นะก็คือแปะกงทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะเหมือนศาลไข่ฟงเลยนะครับที่เราได้เห็นกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนี่นะครับเราเข้าไปในประตูแล้วนะฮะอยากจะบอกเลยว่าสิ่งแรกที่เราจะได้เห็นนะครับคุณผู้ชมทางบ้านก็คือทีกงครับหรือตัวเหล่าเอี้ยนะฮะคุณผู้ชมทางบ้านนาปอหอปอหอตัวเหล่าเอี้ยนะครับนาทีกงนะครับนาการไหว้นะวันนี้ก็จะมีพิธีกรรมใหญ่นะฮะต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยว่านะเป็นพิธีกรรมใหญ่วันนี้เราจะมาไหว้กันสำหรับคนที่ตกในปีชงนะครับนะคนที่ตกในปีชงนะได้แก่ปีมะเมียนะครับนะแล้วก็นะปีนะที่สำคัญก็คือนะชวดนะครับนะแล้วก็นะเถาะระกานะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะก็เข้ามาดูกันนะครับนะที่เป็นสารตัวเหล่าเอี้ยนะครับนะก็ถือว่าเป็นศาลใหญ่นะครับอากงนะทีกงนะฮะใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ที่เราเห็นนี้เป็นตัวเหล่าเอี้ยที่มาจากนะเมืองจีนเลยนะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะนะมาจากเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสุดยอดของนะตัวเหล่าเอี้ยนะครับนะมาจากเมืองจีนเลยนะครับนะที่เราเห็นกันเป็นตัวเหล่าเอี้ยนะครับหรือเฮียงเซียงตี้นะครับนะเทพเจ้านะเฮียงเซียงตี้นะครับนะที่เราเห็นนี้คืออยู่ใกล้สุดแล้วนะครับแล้วฮะเราก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสุดยอดเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นทีกงนะที่คอยปกปักรักษาพวกเราอยู่ณปัจจุบันนี้คราวนี้อยากจะบอกเลยว่านะต่อไปโอ้โหผ้านะครับหรือว่าผ้าม่านนี่หูนะเป็นผ้าม่านสุดยอดนะเก่ามากๆเลยทีเดียว
นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมทางบ้านนะต่อไปครับเราจะค่อยๆเดินไปที่จุดสำคัญของคืนนี้นะก็จะมีพิธีกรรมนี่จะเห็นว่าถวยเทพเหมือนนาของอาจารย์จอร์จเลยทีเดียวนะครับนี่ปีนี้องค์นะเทพเจ้าไถ่สวยเอี้ยนะครับบูเกียงไถ่ไต่เจียงกงนะฮะบูเกียงไถ่ไต่เจียงกงนะฮะเหมือนเลยฮะคุณผู้ชมทางบ้านนะบูเกียงไถ่ไต่เจียงกงครับนะปีนี้เจ้าพ่อเสือนะครับนะงดงามมากๆเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกเลยว่าปีนี้ใครที่มีโอกาสจะไม่ไหว้นะฮะก็จะเจริญรุ่งเรืองมีนะอุปสรรคก็จะไร้อุปสรรคนะครับนะงดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับนะก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะอันนี้ติจูเอียครับโอ้โหนะเป็นองค์เก่าแก่เลยทีเดียวนะครับนะเป็นองค์เก่ามากนะครับของติจูเอียนะครับการไหว้นะฮะคุณผู้ชมทางบ้านนะการไหว้นะในระบบหลักจับกะจื้อนะครับนะก็ถือว่าเป็นสุดยอดแล้วนะนะก็ถือว่าใครที่ได้มีโอกาสนะได้ไหว้นะครับนะเฮียตัวเฮียซินเจียอยู่อีซินนี้พวดชายต่างตังนะก็ครับนะก็ถือว่าตัวเฮียนี่ก็จะคอยดูแลศาลนี้ตัวเฮียอยู่ตัวนี้กี่ปีแล้วครับผมอยู่ที่นี่10ปีพอดีเลย10ปีแล้วนะมาจากเมืองไทยเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่มาอยู่นี่เลยนะตัวเฮียมาอยู่ที่นี่นะตัวเฮียก็จะมีการทำพิธีนะฮะบอกว่านะให้จุดตะเกียงสีแดงนะครับจุดตะเกียงนี้นะจุดตะเกียงนะดวงประทีปเป็นดวงประทีปเก้าเลยครับเส้นทางข้างหน้าให้เปิดทางนะครับเชิญสิ่งที่ดีๆกลางของเฮียครับนะครับนะเฮียก็เล่าให้ฟังหมดทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเราคงจะได้เห็นพิธีกรรมต่างๆนะฮะคนที่มาไหว้นะครับก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับองค์ต่อไปครับองค์นี้เป็นเทพเจ้านะเฮ่งเจียหรือเทพเจ้านะก็คือนะต้องบอกเลยว่าที่คุ้มครองนะสวรรค์นะครับนะในคำสั่งของพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับนะก็คือถือว่าเป็นเทพเจ้าเฮ่งเจียนะครับนะก็ถือว่านะหรือว่าคนจีนนะเรียกว่าไต่เสี่ยฮุกโจ้นะคนจีนเรียกว่าไต่เสี่ยฮุกโจ้นะครับแล้วก็เป็นเทพเทวดาที่นะถือนะกระบองนะสะดือทะเลนะครับนะอันนี้ก็เป็นนะองค์นะพระถังนะซัมจั๋งนะพระถังซัมจั๋งนะหรือองค์ไต่ฮงกงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมทางบ้านครับเอาละครับวันนี้เราก็คงจะได้เห็นกันนะฮะมีผู้คนมากมายมาไหว้ศาลเจ้านะครับที่เก่าแก่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูอีกศาลหนึ่งนะฮะที่ก็มีพิธีกรรมในคืนนี้นะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับวันนี้อำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ